ือที่3ทำรักแรกพังไม่เป็นท่าเปิดบ้านอ่อนอ่อนอนงกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชายเองหลังหย่าสามีจากกรณีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์สำหรับข่าวการเลิกราของอ่อนอนงปัญญาวงศ์อดีตนางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยกับสามีชินวุฒิอวกุลซึ่งทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน2คนคือน้องอองตองและอองรีเรื่องราวก่อนที่จะออกมาบอกว่าหย่านั้นจริงๆเริ่มรู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าสามีมีใจให้คนอื่นมาประมาณ2ปีซึ่งในตอนที่แต่งงานกันเราได้บอกกับสังคมว่าเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะตั้งแต่คบหาดูใจกันมาก็ใช้เวลานานพอสมควรและการที่ได้รับรู้ว่าสามีเราเปลี่ยนไปมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างพอเราทราบสาเหตุนั้นแล้วก็พูดคุยกันในเบื้องต้นมันมีเหตุการณ์แปลกๆและโทรศัพท์แปลกๆกลับบ้านดึกเวลาไปไหนมาไหนไม่เหมือนเดิมสรุปว่าพอมีคนอื่นเข้ามาเราก็ไม่สามารถปรับจูนกันได้อีกก่อนหน้านี้ได้แยกกันอยู่2ปีแต่ยังรับผิดชอบความเป็นพ่อแม่ดูแลลูกทำหน้าที่การเป็นพ่อแม่ซึ่งไม่สามารถตัดขาดได้ส่วนหน้าที่สามีภรรยาก็ต้องจบลงและแม้วันนี้เธอจะหย่าขาดกับอดีตสามีก็ต้องบอกเลยว่านับวันก็ยิ่งดูสวยวันสวยคืนหน้าตาดูผ่องใสมากๆอีกด้วย